วันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวจะมาสอนวิธีการตึงเชือกทําได้ไง่ายๆเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับหลายชัานก็ยังใช้วิธีการตึงเชือกแบบเดิมๆซ้ำๆแบบนี้มาดูวิธีการตึงเชือกแบบใหม่ครับเราจะใช้ไม้2ท่อนวางไปที่เชือกแล้วทําการเกาะในลักษณะแบบนี้ครับและให้เราหมุนไปเรื่อยๆยิ่งหมุนเชือกก็จะยิ่งตึงเท่านั้นครับเมื่อเราได้ความตึงตามที่เราพอใจแล้วให้เรานําด้านท้ายของไม้เบี่ยงไปวางที่เชือกของเราได้เลยครับไม่ต้องหาเชือกอีกเส้นมามัดให้ยุ่งยากครับ สอนวิธีการมัดเชือกให้แน่นหนาไปรับชมกันครับให้หมุนเชือกฝั่งซ้ายหมุนเข้าไปด้านในให้เป็นบ่วงและพับเชือกฝั่งทางขวามือเข้ามาและให้นําเชือกฝั่งทางซ้ายพับและสอดเข้ารูฝั่งทางขวาดึงให้ลอดห่วงออกไปได้เลยครับทําการปรับแต่งเชือกตามที่เราต้องการได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการมัดเชือกให้แน่นหนาส่วนวิธีการแก้เชือกก็สามารถแก้ได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เราดึงที่ปลายเชือกเชือกก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยครับ บางครั้งเชือกที่เรานํามาใช้งานควมยาวก็ไม่ถึงเราจะต่อแล้ววิธีการมัดอย่างไรให้แน่นหนาสายรถบรรทุกรถขนของเขาใช้งานประจํามารับชมกันครับให้นําปลายเชือกทั้งสองเส้นนํามาคู่กันวางและทําการหมุน2-3ถึงรอบให้จับห่วงเส้นสีเขียวเอาไว้นําเส้นสีแดงมามวนหนึรอบและนําบ่วงเส้นสีเขียวนํามาลอดที่บ่วงเส้นสีแดงจัดเชือกเส้นสีแดงมัดไปยังเส้นสีเขียว และให้นำเส้นสีแดงมาลอดยังบวงเส้นสีเขียวอีกหนึ่งรอบเราก็จะได้ห่วงสำหรับตึงเชือกที่แน่นหนาผมนำเชือกที่มีสองสีมาใช้งานเพื่อจะให้ทุกท่านได้เข้าใจมากขึ้นครับเมื่อเราได้บ่วงในลักษณะนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนำปลายเชือกมาลอดที่เส้นสีแดงได้เลยครับห่วงตัวนี้จะแข็งแรงและไม่ขยับและเราสามารถตึงเชือกตามที่เราต้องการได้เลยลองนำวิธีการมัดเชือกแบบนี้ไปฝึกหัดและใช้งานกันได้เลยครับวิธีการมัดเชือกเพื่อจะห้อยสิ่งของไม่ให้รุดไปรุดมา จะทาไว้ห้อยสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือแล้วตากผ้าอุปกรณ์เครื่องครัวก็สามารถนํามาใช้งานได้ดีเยี่ยมครับวันนี้ผมมีทีไรดวงดาวจะพามารับชมครับให้เราทําการพับเชือกเป็นวงกลมและให้เราทําการพับเชือกกับใบด้านหลังให้เรายกเชือกขึ้นเพียงเล็กน้อยและทําการสอดเข้าไปยังตรงกลางได้เลยครับทําการดึงจากเชือกให้ดูดีสวยงามครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสาหรับวิธีการมัดเชือกเพื่อห้อยสิ่งของครับโดยเงื่อนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะนําไปใช้กับการประมงนําไปห้อยกระชังปลานั่นเองครับผมแต่ว่าเราก็สามารถนําวิธีการมัดเชือกแบบนี้นําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเช่นเราวตากผ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเลือกใช้งานตามที่เราต้องการได้เลยครับและอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับมัดเชือกบนที่สูงหากเราไม่อยากขึ้นไปแก้วิธีการทําง่ายๆพับเชือกแล้วลอดไปยังวัตถุที่เราต้องการมัด ให้ปลายเชือกอยู่ข้างบนพับเชือกฝั่งเส้นด้านล่างลอดเข้ามาฝั่งทางซ้ายให้เราทําการพับปลายเชือกและสอดเข้ามายังบ่วงที่เราทําเอาไว้ครับทําการจัดแต่งเชือกให้เข้าที่ดึงเชือกเส้นด้านล่างให้ตึงเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการมัดเชือกแบบง่ายๆเชือกฝั่งหนึ่งจะสามารถดึงตึงได้โดยที่ไม่หลุดเชือกอีกหนึ่งฝั่งเราจะสามารถดึงกระตุกให้เชือกหลุดได้เราสามารถนําเงื่อนนี้ไปปรับใช้ได้เลยครับส่วนที่ผมใช้เป็นประจํา มจะใช้มัดเชือกสำหรับอยู่ที่สูงปล่อยให้ปลายเชือกลงมายาวๆเพื่อเราจะแก้เราก็สามารถดึงกระตุกได้เลยครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ